โอ้ยตายแล้วตายแล้วยาวไปถึงนู่นเลยวากิวชาบู from Japan นะพี่ตะก้องชอบชุดอะไรคะชอบชุดนี้เหรออ๋อจะเป็นแบบชุดกีฬาชุดคุณหมออะไรอย่างเงี้ยอยากกินแซลมอนไหมนี่มันคือถุงเท้านะยากันยุงก็มีนะมีทุกอย่างเลยนะไหนๆต่อละลานตามากเลยว้าวโซจาปานิสโอ้ฟอร์มจาปานิสโอ้ว้าวขอต้อนรับเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นจ้ะเราเคยไม่ได้มันเย็นฟันทุกคนคะวันนี้มอสจะพาทุกคนลงไปทางใต้ของลอสแอนเจลิสนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปประมาณ30กิโลวันนี้พี่ตะก้องจะพามอสไปที่ไหนรอติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้รถเยอะแล้วก็รถติดมากๆเลยแล้วก็รอลุ้นนะคะว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่านะจาLAเฮ้ยข้างในมีตาราฮอลลีวูดหรือเปล่าลิมูซีนเฮ้ยรถคันนี้ดิเนี่ยด้วยวะเขาขนเตียงด้วยทุกคนเฮ้ยคือที่นี่มันไม่ค่อยมีรถกระบะนะเขาก็ขนเตียงกันอย่างนี้เลยอะตำรวจจะจับไหมเนี่ยวันนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เห็นท้องฟ้าปะมืดตึ๊บเลยนะเพราะบอกว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันฝนมันจะตกนะคะช่วงนี้อ้าวพูดยังไม่ขัดคำเลยนะคะเนี่ยมันมีละอองฝนแล้วแต่กล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะทุกคนตอนนี้ข้างนอกนะคะ18องศานะถึงแล้วนะคะหลังจากที่เรานั่งรถมาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้นะคะสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะคะมอสนะคะมอสลาวันวันวันนี้เราจะมานี่ค่ะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้พี่ตะก้องพามอสมาซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตที่มาเนี่ยมันจะแตกต่างกว่าทุกครั้งเพราะว่านี่เห็นไหมเขาเขียนไว้ว่าโตเกียวเซ็นทรัลนะคะวันนี้พาทุกคนมาตลาดโตเกียวค่ะตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่ใหญ่มากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมันจะอลังการขนาดไหนเรื่องของเรื่องนะตลาดนี้ตอนที่มอสมาที่บ้านน้องบูนะคะคลิปเก่านะคะที่น้องบูนักแต่งเพลงนะแล้วก็เนี่ยบังเอิญผ่านมาเห็นนะคะแล้วก็ตลาดนี้มันเจ๋งดีก็เลยอยากจะพาทุกคนแบบมาดูนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าแถวชื่ออะไรนะมอสลืมว่ะอะไรเกดเดน่าสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวแปะไว้แล้วกันนะก็ลงมาจากทางตอนใต้ของ LA นะคะใกล้ๆกับทอร์เรนซ์นะคะอาริกาโตโกไซมาขอต้อนรับเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นจ้ะนี่เข้ามาแล้วเป็นไงทุกคนบรรยากาศแบบมอสนึกถึงตอนที่มอสไปเที่ยวแบบโตเกียวเลยนะนี่โอ้โหตอนนี้ช่วงพักเที่ยงด้วยนะคะมาถึงเราก็เจอนี่เลยโซนปาดิบมาดูดิสูจิดินี่นี่มาเทียบกับมือแซลมอนชิ้นใหญ่มากเลยกล่องนี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณ10เหรียญนะคะ300กว่าบาทอุ๊ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะอันนี้ขาย7เหรียญดูดิเป็นข้าวแบบหน้าแซลมอนนะทุกคนเอาไปกินเลยมั้ยหรือเราจะเดินดูต่อเห็นกินไม่ได้เลยอ่ะยาวไปถึงนู่นเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วอันนี้เป็นแซลมอนกับทูน่านะนิกิริ8ชิ้นนะคะ16เหรียญนะใครสายปลาไหลมั่งปลาไหลอ่ะดูดิกล่องละ10เหรียญถือว่าแบบไม่ได้แพงนะแล้วหลากหลายมากแล้วก็เขาจะมีเนี่ยพนักงานปั้นอยู่ตรงข้างในเลยนะแบบสดๆเลยอันนั้นเป็นซูชิใช่ไหมซาชิมิก็มีมาดูราคาซาชิมิกันโอ้ my god คนซาชิมิเรือใหญ่มากลองเทียบกับหน้ามอสดิโคตรใหญ่อะกล่องนี้ขายอยู่ที่ส
44.99 นะคะตีว่า45พันกว่านะดูนะมีทูน่ามีอะไรอ่ะปลาหมึกมีอูนิด้วยแซลมอนโหมีหลายอย่างมากๆเลยอ่ะตลาดนี้นี่ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะทุกคนลองดูดิเขามีชั้น2ด้วยนะที่ขายของอ่ะอันนี้แค่เป็นโซนแบบของสดนะเดี๋ยวเราแวะเป็นโซนๆไปเฮ้ยอันนี้เหมือนกุนเชียงเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมเขาเขียนว่าฮาวายซอสเซจนะคะเป็นไส้กรอกแบบสไตล์ฮาวายดูดิมันเหมือนกุนเชียงมากเลยนะเขาขายอันละ3.99 นะคะตรงนี้เป็นโซนเนื้อนะคะเป็นไฮควอลิตี้บีฟนะคะเป็นพวกวากิวนะทุกคนไหนดูวากิวที่นี่ดีเท่าไหร่แต่มันเป็นแบบฟรีแช่แข็งนะกล่องนี้นะ22เหรียญนะประมาณ700กว่ามาจากนี่ค่ะ from Japan เนื้อเป็นเนื้อที่แบบมาตรงจากญี่ปุ่นเลยนะคะอุ๊ยอันนี้เป็นเนื้อชาบูวากิวชาบูฟาร์มเจแปนนะคะถาดนี้27เหรียญ นะทุกคนโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยอะนี่อันนี้ก็แบบเสียบไม้ไว้ให้เรียบร้อยนะคะกล่องนี้6เหรียญ นะคือถ้าใครอยากจะมาแนวชาบูจะมาแนวปิ้งย่างบาร์บีคิวเขามีให้ครบเลยนะแล้วแถวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวกซอสพวกบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยอะหลายยี่ห้อมากอันนี้มาจากฮาวายป่ะเนี่ยบาร์บีคิวซอสโอ้ยอลาอลานตาเดี๋ยวเดินไปต่อเฮ้ยทุกคนโซนนี้โซนอาหารทะเลคือตอนมอสไปตลาดปลาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยพวกอูนิแล้วดูอูนิที่นี่นี่14.99นะคะไม่ถึง500อะทุกคนใช่ไหมมอสน่าจะคูณถูกเนาะอุ้ยน่ากินมากเลยอะสดสด11เหรียญนะ300กว่าบาทเอาสดๆเลยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ถาดประมาณ10เหรียญ นะคะถ้ามองไปอ่ะลูกค้าคนที่มาเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบญี่ปุ่นนะคะก็อย่างว่าเนาะมาตลาดญี่ปุ่นก็ต้องแบบคนญี่ปุ่นมาเดินนะคะคือคนญี่ปุ่นในอเมริกาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจากการที่มอสแบบหาข้อมูลอ่ะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นอยู่ในอเมริกาประมาณ 400,000 กว่าคนในลอสแอนเจลิสเนี่ยประมาณ 100,000 กว่าคนเยอะนะเยอะมากๆเลยอุ๊ยนี่แซลมอนเห็นมั้ย11เหรียญ นะ300กว่าบาทคือหลายคนชอบถามมอสนะคะว่าค่าของชีพในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ14เหรียญต่อชั่วโมงนะคะคือทำงาน1ชั่วโมงก็กินนี่ได้แล้วอะแซลมอน1อันดูทุกคนดูนี่คือส่วนของน่าจะพุงปลานะคะเป็นของเยลโลเทลนะคะซาชิมิหือไปหั่นนะใครชอบกินปลาดิบยกมือขึ้นแล้วชอบกินส่วนไหนของปลา12เหรียญตรงนี้จะเป็นโซนของปลาทูน่านะคะทุกคนแล้วนี่เป็นเนื้อปลาทูน่าที่ราคาแพงที่สุดแล้วเนาะคือเนื้อมันจะมีสอดแทรกไขมันเนาะถาดนี้21เหรียญ นะโอ้โหใครสายปลาดิบนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยเนาะโซนนี้เป็นโซนไข่ค่ะทุกคนสารพัดไข่มาอยู่ที่นี่แล้วจ้าข้างหน้ามอสนี่ก็เป็นไข่นะคะดูเป็นไข่ที่เขาหมักแล้วนะน่ากินไหมจ้าไข่จ้าไข่หรือจะชอบไข่แซลมอนก็มีนะจ้ากล่องละ300จะกล่องละ300กินให้คอเลสเตอรอลขึ้นกันไปเลยเฮ้ยทุกคนส่วนใหญ่เราจะเห็นหนวดปลาหมึกใช่ไหมอันนี้แม่งหัวปลาหมึกยักษ์อ่ะเขาขายก้อนนี้นะ7เหรียญราคาไม่แพงเลยอ่ะเพราะอะไรคนไม่นิยมกินตัวมันหรือเปล่าส่วนใหญ่เราเจอแต่หนวดเนาะโอ้โหตรงนี้จะเป็นโซนแช่แข็งนะคะสารพัดปลาเลยอ่ะปลาแบบปลาเค็มเนาะกินกับข้าวต้มร้อนๆเนาะ
อันนี้เป็นโซนแบบ frozen food noodle นะคะนี่เป็นเส้นนะคะอันนี้เส้นอะไรอุด้งหรือเปล่าหรืออะไรก็ขายอยู่ที่ซองละประมาณ120บาทนะเสียไปหมดราเมงก็มีนะทุกคนข้างในเห็นไหมราเมงซองประมาณ5เหรียญ150บาทซื้อตุนๆไว้เนาะถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่มาจากเมืองไทยแล้วแบบเบื่ออาหารฝรั่งอ่ะแล้วชอบอาหารญี่ปุ่นอ่ะแนะนำมาเนาะมาซื้อของที่นี่แล้วก็อัดใส่ห้องฟรีซเลยจ้าอากาศหนาวมากนะคะทุกคน18องศาใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าไอติมแบบเนี้ยตอนมาไปญี่ปุ่นอ่ะพวกเซเว่นญี่ปุ่นมันก็จะมีเนาะที่นี่ก็มีขายนะคะก็ขายอยู่ที่อันละมาณ60บาทไทยนะเฮ้ยแต่หนาวตอนนี้เราเข้ามาสู่แผนกผักนะคะเผือกว่าถามว่าเผือกไหมนี่เผือกเผือกจ้าเผือกจ้าเผือกนะคะเห็นไหมทาโร่เขาขายอยู่ที่พาวละเหรียญ69นะคะ30 40บาทนะต่อพาวอันนี้อะไรจ้าจิงเจอขิงนะเอาจริงๆนะขิงมันก็เหมาะกับกินพวกซูชิวาซาบิอ่ะมันต้องคู่กันนี่แหละขิงที่นี่ใช่ไหมเขาขายอยู่ที่เนี่ยอันเนี้ยประมาณ100บาทแพงกว่าญี่ปุ่นใหญ่ไหมจ๊ะโอ้ that's so big this is from Japanese yeah. oh wow ทุกคนดูลูกใหญ่มากเป็นพับแต่เป็นลูกสี่เหลี่ยมอ่ะไม่เคยเจอเลยอ่ะของโปรดมอสเลย October only อ๋อใหญ่มากเลยทุกคนเขาขายเท่าไหร่อ่ะพาวละ6เหรียญ99นะคะติดว่า7เหรียญ200กว่าบาทชอบกินมากแต่กินมากๆแล้วท้องอืดนะทุกคนขอมอสมาซื้อปุ๊บคนมามุงเต็มเลยอุ๊ยอันนี้นิ่มคนให้ความสนใจเยอะนะโซนผลไม้เขาก็เยอะนะทุกคนมีแบบเนี่ยเยอะแยะนะคะองุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นส้มสายน้ำผึ้งนะคะเป็นไม่ใช่สายน้ำผึ้งจากฝางนะคะจากที่แม่มอสนะคะเจ๊พาที่ขายส้มนะช่วงนี้เมืองไทยอ่ะถ้าช่วงแบบเริ่มสิ้นปีอ่ะจะเริ่มมีส้มออกนะคะถ้าส้มอร่อยต้องส้มเจพานะแต่ว่าแม่มอสแบบขายส่งนะไม่ได้แบบขายย่อยหลายคนบอกว่าอยากชิมต้องขอโทษด้วยนะถ้าซื้อทีก็อาจจะต้องซื้อแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาขายพาวละ2เหรียญ59เปรูเป็นส้มแสนพึ่งเปรูจ้ะต้องซื้อไปกินดูดิเราได้แต่ผลไม้อะไหนๆเต้าละลานตามากเลยโอ้ my god อันนี้เป็นที่แหนกน้ำทุกคนน้ำเนี่ยก็น่าจะมาจากญี่ปุ่นเนาะพอมอสดูเนี่ยมิวทีอะไรเงี้ยทุกอย่างจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะน่าจะมาโดยตรงตรงนี้นะคะเป็นแผนกรวมชาค่ะทุกคน wow. ยืนชาในดงชา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 นี่มีพวกไอ้นี้ด้วยนะโบบ้าพวกชาไข่มุกด้วยนะมีทุกอย่างจริงๆมิวทีขวดละเท่าไหร่กระป๋องละเหรียญ 39 นะเยอะแยะหมดเลยตอนนี้เขาฮิตกินชาอะไรกันนะมอชอบกินชารสหวานอะโหเดี๋ยวนะเยอะเฮ้ยคิรินก็ทำชาด้วยหรอคิรินเราจะรู้จักแบบยี่ห้อเบียร์เนาะญี่ปุ่นแท้แน่นอนเพราะว่าคิรินตอนนี้เราหลุดมาเป็นโซนเครื่องสำอางนะโฟมล้างหน้าที่มอชอบใช้ที่นี่นะขายอยู่ที่499นะคะติดว่าหลอดประมาณ150-160นะที่เมืองไทยก็เหมือน200กว่าป่ะถ้ามอจำไม่ผิดนะเมืองไทยก็มีขายเยอะนะเป็นโฟมล้างหน้าแล้วมาร์คเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนนี่มี6อันนะ5เหรียญโอ้โหเยอะแยะไปหมดมาร์คไลน์น่ารักมีโปเกมอนปิกาจูอะไรงี้ด้วยโอ้น่ารักจังเลยครับ
อันนี้เป็นพวกอะไรโลชั่นพวกน้ำตบอะไรอย่างเงี้ย11เหรียญใครเคยใช้ยี่ห้อไหนของญี่ปุ่นแนะนำกันบ้างสิอยากหน้าใสมาสาวญี่ปุ่นน่ะพวกแบบทาคงทาคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะ 14-15 เหรียญนะอันนี้ก็เป็นอยู่ที่ชั้น1นะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชั้น2กันบ้างดีกว่าหาทางขึ้นก่อนเขาขึ้นทางไหนเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วมีเฟอร์นิเจอร์อินทีเรียแฟชั่นนะคะหลังจากที่เราได้ของกินเครื่องสำอางแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่แฟชั่นแบบคาวาอี้ฮาราจูกุขึ้นมาแล้วอะไรอ่ะโอ้ยจะเป็นพวกตุ๊กตาอะไรเงี้ยนึกถึงร้านไดโซะเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าตัวนึงก็แพงเหมือนกันนะตัวละเกือบ30เหรียญ900บาทมันเป็น Hello Kitty แบบของกินตุ๊กตาเฮ้ยอะไรเนี่ยโหมีแต่ของน่ารักนั่นเลยซึ่งไม่เหมาะกับมอสเลยน่ารักไหมทุกคนข้างขวามอสนะเป็นชุดคอสเพย์นะคะ wow. ใครอยากได้คอสเพย์บ้างคะใครชอบสาวญี่ปุ่น ชอบไหมคะสไตล์ชุดนักเรียน ประมาณ 1,200-1,300 นะคะต่อ1ชุดหรือชอบชุดพยาบาล yeah. พี่ตะก้องชอบชุดอะไรคะ ฮะชอบชุดนี้เหรออ๋อจะเป็นแบบชุดกีฬาชุดคุณหมออะไรอย่างเงี้ยชุดหรือชุดแม่บ้านชุดแม่บ้านก็มีนะเขาจะมีทุกอย่างเลยเหรอหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้าโอ้โหยกเว้นสากกระเบือมอยังไม่เจอนะไม่งั้นมีทุกอย่างจริงๆอ่ะมอสอ่ะชอบความญี่ปุ่นอ่ะเขามีความน่ารักอ่ะทุกคนดูดิถุงเท้าอ่ะก็จะเป็นหน้าตัวการ์ตูนแล้วก็มีปากเข้าไปอีกอ่ะเขาจะใส่ใจเนาะมีความตะมูตะมีอ่ะน่ารักดูดิเห็นแล้วไม่อยากใส่เลยทุกคนอยากกินแซลมอนไหมเห็นเป็นซองซูชิอย่างนี้นี่มันคือถุงเท้านะแต่เขาม้วนให้เป็นซูชิมาดูนี่เยอะมากจะเป็นหน้าเนี่ยหน้าปลาหมึกหน้าทูน่าหน้าไข่ดูนี่คือถุงเท้านะนี่นี่หรืออูนิอูนิถุงเท้าฮ่าอาละวัน6เหรียญนะน่ารักเนาะทุกคนอย่าว่ามอสนะมอสเป็นคนชี้แพ้ไอ้นี้มากเลยแมวน้ำน่ารักมากเลยมันคือไอศกรีมที่ข้างในเป็นโบบ้านะโบบ้าชาไข่มุกอะมอสเห็นเพื่อนหลายคนกินนะมันเป็นเบาชิวกาเดี๋ยวลองซื้อไปชิมว่าอร่อยหรือเปล่านะเอาจริงๆนะมอสอยากจะถ่ายให้เห็นทุกชิ้นแต่คงไม่ไหวนะเพราะว่าเขาสารพัดแบบเยอะจริงๆถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่แบบใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยถ้ามองไปทางนู้นก็แบบอ่ะตรงนู้นเราไปมาแล้วนี่หว่าหลงงงเดินจนงงเว้ยเดินจนงงจริงอันนี้โซนอะไรอ่ะขนมโอ้ยแยะไปหมดตาลายอ่ะถ้ามาเดินแบบเดินดูของทุกชิ้นจริงมอสว่าทั้งวันอ่ะเขาจะแบ่งเป็นโซนให้นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนชาเขียวนะทุกคนมีป๊อกกี้ชาเขียวมีขนมอะไรที่เป็นชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยทุกอย่างเป็นชาเขียวหมดเลยทุกคนตรงนี้เป็นโซนขนมนะเฮ้ยแล้วทำไมเขาเอาลูกชิ้นมาอยู่ตรงโซนขนมทุกคนลองช่วยดูดิมันไม่ใช่เว้ยมันคือขนมมันเป็นเค้กอะไรสักอย่างใครเคยกินบ้างเป็นยังไงคือมองแวบแรกมันคือตัวลูกชิ้นปิ้งโอ้ก็ดูดินี่ๆแบบอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันเป็นแบบไรซ์เค้กมันน่าจะเป็นโซนของหวานแล้วเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นโซนของหวานหมดเลยนะเห็นไหม
ขนมหลากหลายมากเลยทุกคนโมจิโมจิโมจิคนจ๊ะนี่ค่ะยากันยุงก็มีนะมีทุกอย่างเลยนะทางที่อเมริกายุงไม่ค่อยมีนะถ้าอยู่ในเมืองนี่แทบจะไม่เจออยู่แล้วแบบนี้คือยังไงอะเออหรือเป็นแผ่นวางแล้วก็ยุงเข้าไปหรอเออยากันยุงก็มีหรอมีทุกอย่างจริงอะ What time do you open and close Okay, close at 8เขาเปิด8โมงนะคะปิด3ทุ่มนะทุกคนทุกคนสุดท้ายเราก็ได้ของมาแล้วนะคะเพียบเลยเดี๋ยวมอสหาที่นั่งกินแป๊บหนึ่งนะนี่อุ๊ยหอมอ่ะหอมทะลุแมสเลยเขามีแบบอาหารเหมือนจะคล้ายโรงอาหารด้วยนะแล้วก็มีโซนให้นั่งกินนี่มีโซนให้นั่งกินด้วยเอาตรงไหนดีนี่ไงของที่มอสซื้อมานี่ซื้ออะไรมาบ้างจริงๆมันมีของที่เราซื้อมาเยอะมากเลยนะนี่โอเคเราเดี๋ยวเราไว้ในถุงบ้างนี่อันนี้จะเป็นของสดที่มอสจะชิมให้ดูนะอยากรู้เหมือนกันว่าของมันสดจริงหรือเปล่านะเห็นหน้าตาน่ากินมอสเคยไปร้านแบบบางร้านหน้าตาน่ากินแล้วใช่ตอนกินนะมันไม่สดอ่ะนี่คือหอยเป่าเฮ้ยแล้วเขาเขียนไว้ว่า ready to eat นะคะอยู่ที่ประมาณ6เหรียญนะคะประมาณ200บาทนี่เป่าเฮ้ยดมจะกินเมื่อกินหอยอ่ะเอาจริงๆนะในชีวิตนี้มอสไม่เคยกินหอยเป่าเฮ้ยมาก่อนเลยเป่าหือคนคะอร่อยหวานอันนี้ก็น่าจะปรุงรสมาแล้วอะเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยมากกินไปแล้วมันกรึบกรึบอะอร่อยกรึบกรึบอะมาได้เวลาลองซูชิกันบ้างนะคะกล่องนี้ 12.99 นะจ๊ะเอาอันไหนก่อนดีเอานี่แล้วกันแซลมอนเขาได้อยู่นะอืมทุกคนมาว่าสดอ่ะอืมได้อยู่กับหัวไอ้ติ่มหัวบ้าเว้ยอ้าวเปิดผิดด้านตลอดเดี๋ยวมันต้องนี่ทุกคนปกติเรากินชาไข่มุกในน้ำใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแบบไอติ่มโหกลิ่นหอมหวานน้ำผึ้งน้ำตาลอ้วนไข่ฟ้อนทั้งไงมีโบบ้าด้วยโบบ้าคือชาไข่มุกเนาะที่นี่เขาเรียกโบบ้านะคะเหรอมาเคี้ยวไม่ได้มันเย็นฟันไอ้ลูกชาไข่มุกเนี่ยมันจะต้องแข็งไม่อร่อยเพราะมันแบบแช่แข็งใช่ไหมปรากฏว่าตัวไอ้ติ่มมันแข็งก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวลูกโบบ้าชาไข่มุกอันเนี้ยมันนิ่มมันหนึบหนึบอร่อยเฮ้ยแบรนด์นี้อร่อยซื้อมากล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องประมาณ7เหรียญนะเฮ้ยอร่อยจริงค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นสายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต้องมาที่นี่เลยนะมอสคอนเฟิร์มเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะคะมีทุกอย่างจริงๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเหมือนยกโตเกียวมาไว้ที่นี่เลยเอาจริงถ้าใครอยากมานะคะเดี๋ยวมอสแปะอีเดสที่อยู่ไว้ให้อีกทีนึงนะคะจะได้มาแบบให้ถูกนะจริงๆอ่ะที่มอสเซิร์ชดูใน LA มันก็มีหลายที่นะคะแต่ว่าที่ตรงเนี้ยที่กาดีน่าเนี่ยกาดีน่าเนี่ย
กิลดีน่าเกดีน่ากิลดีน่ามั้งเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบมันสาขามันใหญ่มากๆแล้วก็มีที่ให้นั่งกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้มอสได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้พาไปเที่ยวอีกเนาะโอเคคลิปนี้ขอกินหน่อยนะคะเขาพูดขอบคุณพูดว่าอะไรนะญี่ปุ่นอะอาริกาโตอาริกาโต